Good morning, class. How are you? I'm fine, thank you. And you? Fine, thank you, Sdow. Thank you, teacher. ต่อจากเมื่อวานนี้เมื่อวานเราเรียนไปเกี่ยวกับเรื่องสุดท้ายนะคะคือเรื่องของไม้ไม้เนี่ยจะไปเรียนที่ชิคาโกใช่ไหมคะนะเขาได้เตรียมตัววางแผนไปเรียบร้อยแล้วนะตอนแรกเนี่ยอยู่ที่ไหนคะปีแรกอยู่ที่หอพักนะเพราะว่าถ้าเป็นเด็กโตๆในต่างประเทศเนี่ยเวลาจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะเป็นการออกจากครอบครัวเป็นครั้งแรกก็จะไปอยู่หอพักอยู่กับเพื่อนแต่ปรากฏว่าชีวิตที่หอพักของเขาเป็นไงคะเขาชอบไหมคะไม่ชอบเนื่องจากเสียงดังนะคะแต่ชอบเรียนแต่หอพักเนี่ยไม่ชอบเรื่องเสียงดังนะคะมีเสียงดังแล้วก็อาหารเวลาไปรับประทานอาหารเนี่ยหอพักไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำอาหารก็จะต้องไปทานอาหารที่อะไรคะเมื่อวานคาเฟ่เทเรียคาเฟ่เทเรียก็คือโรงอาหารในโรงเรียนเพราะฉะนั้นปีหน้าไม้ก็คาดว่าจะย้ายออกจากหอพักครูก็มีการบ้านให้ไปทำอยู่5ข้อ4หรือ5ข้อ4ข้อแต่เมื่อวานนี้เฉลยไป1ข้อแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะดูซิว่านักเรียนทำมาถูกต้องไหมนะคะมีเฉลยต่ออีก3ข้อนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่เป็นหัดของเรานะคะไปดูกันคำถามข้อที่2นะคะคำถามก็ถามว่า where will he eat นะสืบเนื่องจากไปทานอาหารที่โรงเรียนนะไม่อร่อยนั้นปีหน้าไปอยู่กับลุงใช่ไหมคะก็ลองคาดการณ์ซิว่าน่าจะกินอาหารที่ไหนนั้นเวลาตอบเห็นไหมคะประธานในประโยคคำถามนี้คือคำว่าอะไรคะ he นั่นเองนะคะมีคำว่า will ซึ่งแสดงอนาคตด้วยแต่อาจจะไม่แน่นอนนะคะ he will eatแต่เราอาจจะแสดงมี adverb ใส่ไปอีกหนึ่งคำบางทีอาจจะคือคำว่าอะไรคะ probably he will probably eat ใส่สถานที่ลงไปบ้านของลุงที่ไหนคะนะดูเฉลยนะคะที่ครูทำอ่ะ he will probably eat with his uncle's family next year ปีหน้าเนี่ยอาจจะไปกินข้าวไปกินอาหารกับครอบครัวของคุณลุงก็ได้นะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราทวนประโยคคำถามก็มีอยู่ประโยคข้างบรรทัดบนนะคะ He will probably eat with his uncle's family next year next year ก็คือปีหน้ายังไม่ถึงเราอาจจะไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวดูข้อต่อไปนะคะข้อ3ข้อ3ก็ถามว่า will his room be clean or dirty มีคำว่า or เนี่ยให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะจะสะอาดหรือสกปรกเพราะฉะนั้น his room นะอาจจะตอบโดยใช้อะไรแทน room ได้ it นั่นอาจจะตอบว่า his room ก็ได้ it ก็ได้แล้วก็ will be แล้วก็ตามด้วย clean หรือ dirty อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรียนคาดคิดเดิมในห้องสกปรกรกมากก็มีเพื่อนไม่ช่วยทำความสะอาดใช่ไหมคะแต่ถ้าไปอยู่บ้านของลุงมันน่าจะทำไมขึ้นสะอาดขึ้นเพราะนั้นคำตอบนักเรียนอาจจะตอบว่าอะไรคะ his room will probably แล้วก็ใส่คำว่า be ลงไป be clean his room will probably be clean นะคะใส่คำคาดคะเนลงไปคำว่า probably ก็คือมันน่าจะสะอาดนะเวลาไปอยู่กับญาติต้องทำตัวให้น่ารักนะคะเหลืออีกหนึ่งข้อนะคะข้อ4ไปดูข้อ4กันค่ะไปดูโจทย์ข้อ4กันนะคะโจทย์ข้อ4เนี่ยเหมือนกับข้อ3 Will his room be noisy or quiet เดิมไม่อยู่ในเสียงดังใช่ไหมคะเวลาไปอยู่กับลุงเนี่ยนะห้องเขาอาจจะ quiet
นะหรือน้อยเสียงเงียบหรือเสียงดังเพราะฉะนั้นตอบเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนข้อ3น่าตอบว่าอะไรคะ His room will probably be quiet ดูเฉลยนะคะเห็นไหมอันนี้ครูใช้ will it แทนคำว่า his room ครูบอกว่าเหมือนกันใช้แทนกันได้นะคะเพราะนั้นมีตัวอย่างให้ดูอย่างละข้อ it will probably be quiet นะห้องอาจจะเงียบขึ้นนะคะอาจจะเงียบขึ้นอันนี้น่าจะทำนะคะเป็นการฝึกการเขียนเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันต่อนะคะวันนี้นะทวนให้เรียบร้อยตรวจการบ้านไปด้วยนะคะเราก็จะเรียนกันนะคะในหนังสือเรียนหน้า89วันนี้นักเรียนเปิดไปที่หน้า89นะคะเจออะไรคะหน้า89สาระการเรียนรู้ที่เรียนในวันนี้นะ reading นะ reading ก็คือบทอ่านเรื่องอะไรคะ under the weather นะ under the weather หมายถึงอะไรทราบไหมเช่นครูบอกว่าToday, I'm not feeling fine today. I'm not feeling good today. I'm under the weather. I'm under the weather. I'm not feeling fine today. I'm not feeling good today. I'm under the weather. ลองเดาสินะจากประโยคแรกครูบอกว่าถ้าบอก How are you? I'm fine. แต่ครูบอกว่า I'm not fine. I'm not fine today. I'm under the weather.ลองเดาสิคะคำว่า under the weather นี่เป็นยังไงคะไม่สบายอ่ะดีมากเก่งมากนะคะเป็นการบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยสบายนะคะไม่ค่อยจะสบายนะแต่อาการที่ไม่สบายเนี่ยมันอาจจะมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศเห็นไหม under the weather เพราะนั้นครูถามนักเรียนว่านะ what's wrong with you what's wrong with you เธอเป็นอะไรไปอ่ะวันนี้นะนี่อาจจะบอกครูว่าI'm under the weather วันนี้รู้สึกเป็นไงคะไม่ค่อยสบายอาจจะรู้สึกตัวร้อนๆจะเป็นไข้เนี่ยเริ่มเป็นแต่ไม่ถึงกับอาการจะเป็นหนักนะคะนะเริ่มเป็นเกี่ยวกับอากาศเปลี่ยนแปลงเราอาจจะบอกว่าอะไรคะ I am under the weather นะ I'm under the weather วันนี้เป็นสำนวนนะคะเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยเนื่องมาจากอากาศผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวันนี้นะคะนักเรียนสามารถอ่านบทความเกี่ยวกับอากาศแล้วจับใจความสำคัญและตีความได้วันนี้ก็จะมีงานให้นักเรียนทำเช่นเดียวกันอ่านบทความเกี่ยวกับอากาศแล้วจับใจความและตีความได้นะคะทีเนี้ยก่อนที่จะเรียนบทเนี้ยจะมีคำศัพท์ค่อนข้างยากอยู่หลายคำนะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนฝึกออกเสียงก่อนนะคะฝึกออกเสียงเดี๋ยวก็ไปดูความหมายกันในเนื้อเรื่องนะคะ